วันนี้วันที่21นะครับกันยายนพุทธศักราช2566อัปเดตนิดนึงนะครับให้ดูอะไรหน่อย อันนี้คือสภาพของเตา 3.75 เมตรที่ผมทำคลิปมาประมาณเกือบเดือนกว่าเดือนครึ่งนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับว่าโครงสร้างในการก่อนะครับตรงนี้สำคัญนะที่ผมเคยตระหนักที่ไม่ค่อยได้อัพคลิปอะไรเนี่ยคือเรื่องคือตอนนี้มันพังลงแล้วก็มาจัดการกับของส่วนที่มันเป็นฐานนะครับส่วนภาพต่างๆที่ว่ามันตอนมันพังเนี่ยที่ผมไม่ได้นำเสนอเนี่ยคือเรื่องคือมันเป็นตอนคืนแล้วก็ผมอยู่คนเดียวนะครับยังไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไรโปรเจกต์มันค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับมีปัญหาบางอย่างผมก็เลยมาจัดการเรื่องเต่านะครับจัดการสักค่อนข้างนานทีเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปตรงนี้อาจจะห่างหายไปนานแน่นอนเพราะว่าผมมีโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เดี๋ยวไปหาทุนนะครับในการมาทำก่อนแต่ตรงนี้แหละโลเคชันตรงนี้คือดีมากนะครับคือมันมีแหล่งทรัพยากรนะครับแหล่งทรัพยากรนี่คืออันดับหนึ่งของการทำอุตสาหกรรมนะครับจะมีอะไรดีไปหมดแต่ขาดทรัพยากรเสร็จนะครับหรือว่าไกลเงี้ยนะครับมันก็กำไรก็น้อยแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ผมก็ได้มาเรียนรู้นะครับในสภาพของเวลาเราไม่มีบัดเจ็ตในการทำงานนะครับไม่มีทุนในการทำงานมันก็เราจะต้องเป็นไปตามสภาพนั้นนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ทุนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในการออกแบบเตาเนี่ยบอกก่อนสถาปัตย์ที่การออกแบบนี้ต้องสำคัญเหมือนกันนะครับที่ผมเคยเรียนบอกว่าถ้าเป็นทรงของเอสกิโมเหมือนกระท่อมเอสกิโมเนี่ยมันเวิร์กนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ใช่ว่าเอ่ยขึ้นเองอะไรเองนะครับผมก็ได้ปรึกษากับคอนสตรักชั่นหรือคนที่เคยทำเตาหลอมทำเตาใหญ่ๆหมายถึงว่าในพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยเขามีไปทำแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเป็นช่างนี่แหละเขาเป็นมือปืนรับจ้างไปทำหลายเตาผมก็ได้สอบถามในเรื่องของแต่ว่าในเรื่องการออกแบบนะครับก็คือหมายถึงว่าในทรงของเอสกิโมเนี่ยทรงครึ่งทรงกลมเนี่ยมันก็จะรับแรงได้ดีกว่าเพราะว่าปริมาตรเราค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเป็นทรงกลวยเนี่ยเวลาที่ถ้าในกรณีเราทำให้มันแห้งได้ฟืดเลยจบครับแต่ถ้าน้ำหนักมันทิ้งลงตอนที่ดินมันยังไม่แห้งเนี่ยเสร็จเลยครับถ้าในกรณีตากดินให้แห้งแล้วจุดเนี่ยผมว่าเวิร์กแต่ในการทำงานเราก็จะเสี่ยงครับถ้ามันพังลงมาเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ดูนะครับว่าปริมาตรของเราเป็นแบบไหนนะครับบางคนอาจจะลืมก็ได้เคยเอ่ยรู้สึกอีกคลิปนึงนะเรื่องของปริมาตรนะครับทีนี้ถ้าในกรณีแบบเนี้ยผมคำนวณดูเนี่ยคือ88กระสอบเนี่ยคือในฐานะของฐานด้านล่างนะตลาดล่างก็คือ88กระสอบก็คือตลอดกระสอบของที่ใส่อาหารสัตว์นะครับ30กิโลครับเอามาใส่ฐานนี้นะครับเราจะได้ประมาณ88กระสอบคำนวณง่ายเพราะว่าเขาไม่มีการชั่งนะผมก็เคยชั่งก็ได้16-18กิโลมันก็จะประมาณนี้แต่ตรงนี้ผมว่าจะเหลือสัก30ก็โอเคแล้วนะครับหมายถึงว่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็ให้คุณลุงเขาจัดการไปส่วนเรื่องโปรเจกต์ที่จะทำกันนะถึงนู่นนะคงต้องระงับไว้แป๊บนึงนะสักพักนะครับถ้ามีทุนมีรอนก็จะมาลงแรงกันต่อ
แล้วอากาศดีครับแถวนี้นะครับพื้นที่อากาศดีทรัพยากรเยอะนะครับขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่ว่าคลิปผมจะจบแค่นี้นะผมก็จะดำเนินต่อในเรื่องนี้แหละเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตนิดนึงนะครับให้เห็นสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะก็ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับของมุมชีวิตที่สงบแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างนะครับจากการทำเต่านี้นะครับเพราะว่าผมปั้นด้วยมือแล้วก็พังด้วยมือนะครับไม่เป็นไรครับถ้าเราเรียนรู้มันก็ถือซะว่ามันเป็นประสบการณ์นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราบาดเจ็บหรืออะไรไม่ใช่นะเพราะประสบการณ์ทุกสิ่งมันไม่มีความล้มเหลวนะครับมันเป็นการให้ความหมายมันเองของชีวิตมนุษย์นะในส่วนตัวของผมเนี่ยคือถ้าเราไปให้ความหมายของทุกสิ่งเป็นความล้มเหลวมันยืนยากนะความล้มเหลวเนี่ยคำว่าล้มเหลวเนี่ยมันเฮิร์ตแต่ถ้าเกิดคุณให้ความหมายเขาก็ให้สิ่งดีๆกับเราผมก็จบเนี่ยผมก็สู้มาตั้งไม่ใช่ว่าพังเสร็จแล้วจะได้มาปิดอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะต้องให้ทำยังไงมันจะปิดให้มันได้ฐานว่างั้นในกรณีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาเรื่องเรานิดนึงนะถ้าในกรณีที่มันพังลงแบบนี้ปริมาตรมันหายไปแล้วทีนี้ฐานเนี่ยมันก็เป็นแค่ฐานนะมันจะอยู่แค่สมการที่2ถูกไหมครับก็คือ200ถึง500องศานะครับยังจำกันได้ไหมสมการแรก100ถึง200องศาก็คือรีดน้ำออกจากไม้ถูกไหมฮะไม้เข้าไปสู่กระบวนการก็คือให้ความร้อนแล้วก็มันจะทำให้เซลลูโลสแห้งนะครับทีนี้สมการที่2ก็คือ200ถึง500องศาช่วงนี้แหละที่มันเกิดหลายๆอย่างน้ำส้มขวานไม้เอ่ยถ่านเอ่ยขี้เถ้าเอ่ยอะไรเงี้ยมันเกิดตรงนี้แต่สมการที่3เนี่ยผมว่าเกือบจะเกิดนะเพราะว่าปริมาตรตอนนั้นมันก็ค่อนข้างร้อนนะคือตั้งแต่600ถึง900องศาตรงนั้นแหละที่เราจะทำ activate charcoal หรือถ่านกำมันนะครับแล้วก็เรื่องควันเรื่องอุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคนะเรียกว่าอะไรมลภาวะนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับเรื่องควันเรื่องกลิ่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวว่าไงเนี่ยไปต่อกับผมเดี๋ยวผมมีวิธีจัดการนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยสแต็กขึ้นสูงๆแล้วก็จบไม่ใช่นะจัดการเลยเราก็ต้องทำให้มันเพียวให้มันไม่เป็นมลภาวะงั้นเถอะไม่มีกลิ่นผลกระทบกับใครนะครับอันนั้นคือจุดสูงสุดแล้วจุดสูงสุดของผมนะก็คือผมจะทำไดเรกชันการทำฐานเนี่ยนะครับให้คือคนไม่เป็นเลยก็มาทำได้นะคือแมนนวลเหมือนกันเนี่ยเป็นไดเรกชันในชีวิตผมนะมันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะทำแบบนั้นไม่ใช่ว่าเปิดศูนย์เรียนรู้แล้วให้คนมาไม่ใช่ก็คือใครก็ได้หยิบไปอ่านปุ๊บแล้วก็ทำได้เลยผมก็ต้องหาประสบการณ์ตรงนี้ไปด้วยนะตรงไหนที่ผิดถูกอะไรเงี้ยบางทีก็ตัวเองก็เห็นแก่ตัวก็คือมีความเห็นว่าเอ้ยกูออกแบบเองอะไรเองได้ทำไมต้องให้กูมาปั้นเองอะไรเองนะจริงๆไม่ใช่นะครับการปั้นเตาอะไรเนี่ยมันก็ได้รู้ทุกกระเบียดนิ้วว่าเนี่ยคุณลงแรงใช้แรงยังไงล่ะแล้วก็เนี่ยแม้กระทั่งโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างจะได้เรียนรู้กับคุณลุงแกนะครับแล้วก็ต้องทำทำแล้วมันก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่เคยทำนะครับไม่เคยก็เคยรู้แต่นะตรรกศาสตร์มามันต้องเป็นอย่างนี้โอเคฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยอัปเดตคลิปกับต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมต้องมูฟออนนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับมันยังมีคือจุดประสงค์ผมบอกแล้วดิเนชั่นคืออะไรนะครับผมจะทำไดเรกชันของการเผาถ่านแล้วก็สืบสารให้กับทายาทของผมทั้งสองคนนะครับแล้วก็สืบสารไปในสังคมไม่ใช่สังคมไทยอย่างเดียวนะถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ทั้งโลกนะครับก็คือใช้คีนเอเนอร์จีจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามีควันมีนู่นมีนี่ไม่ใช่เราต้องทำการรักษาก่อนที่จะปล่อยออกไป
ขอบคุณมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวนี้ Subscribe นี่โอเคอาทิตย์นี้สุดยอดนะครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ติดตัดสินใจนะครับอาจจะติดข้อบกพร่องตรงไหนก็นำเสนอกันได้นะครับครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปขึ้นมาก็จะครึ่งปีแล้วนะครับผู้ติดตามก็300กว่าก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากครับจำนวนชั่วโมงการดูก็1,600แล้วนะก็โอเคนะครับพอใจระดับหนึ่งนะโอเคครับขอบคุณมากครับ